พาพนักงานทีมงานมาร์คคาวินเดินทางไปกรุงศรีอยุธยาเพื่อไปทำความดีไปไหว้พระเสริมมงคลนิดนึงเราจะไปไหว้กะเพราปลาหมึกกันนะอันนี้มาวัดแรกก็วัดมงคลบพิตรนะครับรถเข้าไปไม่ได้เราก็ต้องพากันแห่เสลี่ยงกันไปนะครับวัดที่สองนะครับเป็นวัดพนัญเชิงกองทัพต้องเดินด้วยทองจ้าหลังจากไหว้มา2วัดแล้วเราก็มาทานก๋วยเตี๋ยวไก่ฉีกขึ้นชื่อของที่นี่ก่อนนะครับแล้วก็จะไปเสร็จแล้วมีแรงก็จะตระเวนไหว้พระต่อไม่รู้จะไหว้ได้กี่วัดจนถึงเย็นนี้ก็บรรยากาศของเมืองอยุธยานี่ก็แบบขลังและศักดิ์สิทธิ์มากมาเราก็จะเห็นเมืองเก่านะครับซึ่งเคยมาหลายตั้งนานแล้วล่ะแต่ว่าบรรยากาศนี้ก็ยังคงอยู่นะครับใครมีโอกาสมาก็แนะนำให้มาไหว้ขอพรขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับเพราะว่าบรรยากาศทั้งเมืองเนี่ยซึ่งเป็นเมืองมรดกโลกเนี่ยบอกว่าทำยังมีความขลังยังมีความศักดิ์สิทธิ์อยู่มาขอไหว้ครั้งนี้เพื่อจะขอความเจริญก้าวหน้าเพื่อเสริมฤกษ์เบิกชัยของเราเนี่ยมักว่าเป็นอะไรที่หลายๆคนถ้ารู้สึกว่าท้อแท้รู้สึกทำอะไรไม่ขึ้นต้องมานะแต่ตอนนี้เขาบอกว่าก๋วยเตี๋ยวไก่ร้านนี้อร่อยมากอันนี้ก็ถึงวัดที่3แล้วนะครับคือวัดใหญ่ชัยมงคลซึ่งใครมาอยุธยาเนี่ยพลาดวัดนี้ไม่ได้เข้าไปดูข้างในกันเลยดีกว่าครับต้องไปไหว้พระที่นี่ก็ศักดิ์สิทธิ์เหมือนกันในเรื่องของพรวันนี้เป็นวันที่4นะครับวัดท่าการร้องแต่นี่ร้องจะร้องแล้วปวดหัวมากฟังเดี๋ยวไปถวายสังฆทานวัดชัยวัฒนารามนะครับวัดสวยมากข้างในเป็นวัดเก่าวัดนี้นะครับเป็นวัดที่เมื่อประมาณปีที่แล้วเนี่ยดังมากๆเลยเพราะว่าเป็นกระแสที่คนได้ใส่ชุดไทยกันมาเพื่อมาถ่ายรูปมาเช็คอินที่วัดนี้ในละครบุพเพสันนิวาสพอเจ้าวันนี้จะเป็นขอเป็นพอเจ้าสักนิดนึงคุณยังอยู่เลยนะพอเจ้าวัดสวยมากถ่ายรูปหน่อยเช็คอินถ้าหากมาไหว้พระ9วัดนะครับก็ควรจะมาไหว้พระตั้งแต่วัดสุวรรณดาราวรวิหารรัฐพระศรีสันเพชรวัดมงคลบพิตรอันนี้ไปแล้ววัดหน้าพระเมรุกราชิการามวัดภูเขาทองวัดชัยวัฒนาราม
ก็คือที่นี่วัดพุทธไทยสวรรค์วัดพนัญเชิงวิหารเราไปแล้ววัดใหญ่ชัยมงคลเราไปแล้วงั้นเดี๋ยวต้องไปตามล่าอีก 4-5 วัดเมื่อกี้ไปเลยละละเลยตามมาที่เขาบอกว่าทำบุญสวยชาติหน้าทำหน้าจะสวยชาตินี้แต่ของวัดสวยทั้งชาติดีและชาติหน้าก็ทำหน้ามาแล้วค่ะชาติหน้าเราก็ทำบุญล้นหมดแล้วค่ะป้าแม่บอกแล้วรู้ว่าสวยจังเลยสวยไหมก็เป็นวัดพุทธไทยสวรรค์นะครับก็อากาศร้อนแต่ก็ต้องสู้เพราะเราก็มาอยุธยาแล้วก็มีความสุขครับก็มาทำบุญไหว้ไหว้ครับ9วัดอันนี้ก็น่าจะวัดที่6ที่7วัดเท่าไหร่จำไม่ได้แล้วเดี๋ยวค่อยนับก่อนไหว้พระนะครับต้องถอดหมวกก่อนเวลามาสถานที่วัดนะครับยังไงเราเดินใส่หมวกมาแล้วเนี่ยมันร้อนก็จริงแต่ว่าเราจะไหว้พระทุกครั้งเราต้องให้ความเคารพใช่ไหมจ๊ะก็วัดนี้นะครับเป็นวัดมหาธาตุซึ่งเป็นไฮไลท์ของคลิปนี้เลยนะครับไฮไลท์คืออะไรก็เราเคยเห็นที่เสียนพระที่อยู่ที่ต้นไม้โผล่ที่เสียนพระนะครับเราจะมาตามดูรูปเสียนพระนี้ผมดูใจเข้าไปถึงที่หรือเปล่าไกลหรือเปล่าไม่รู้ปะเรากำลังจะเดินเข้าไปตรงนู้นน่ะไปดูพวกซากเลยเพราะปกติที่เราไปแต่ละวัดเนี่ยเราจะไม่ค่อยเข้าไปข้างในนะครับเราถ่ายผิวถ่ายแค่วิวแต่นี้เราต้องการมาดูที่รูปที่บอกว่าเป็นเสียงพระที่ถูกโขกด้วยต้นไทรเนาะตอนนี้เรากำลังจะหาเนี่ยฮะพระพุทธรูปก็จะมีสภาพอยู่บางองค์เดี๋ยวครึ่งตัวบ้างตัดตรงช่วงครึ่งบ้างอะไรเงี้ยก็เสื่อมสภาพตามกาลเวลาเนาะเวลามาโบราณสถานแห่งอย่างนี้นะครับถ้าหาว่าคนไม่รู้ไม่เคยมาเนี่ยศึกษานิดนึงเพราะว่า1ต้องสำรวม2ห้ามปีนป่าย3เวลาเข้ามาห้ามเห็นเขาบอกว่าห้ามใส่ชุดสั้นนะกระโปรงสั้นหรืออะไรอย่างเงี้ยเขาต้องเอาผ้าอะไรคลุมนะโอ้นี่ไงเจอแล้วนี่ที่เราหากันเวลามาถ่ายรูปกับพระพุทธรูปห้ามยืนนะครับต้องนั่งบริเวณที่นั่งถ่ายรูปเนี่ยเราก็จะต้องนั่งตอนนี้นะครับเราก็ยืนอยู่ที่วัดสุวรรณดารารามซึ่งเป็นวัดที่8แล้วนะครับวันนี้เราก็จะพยายามลุล่วงให้ถึงวัดที่9เพื่อความเป็นสิริมงคลของเราให้ได้5โมงเย็น
็นกว่าเนี่ย5 โมง 8 นาทีเราถึงบรรลุล่วงว่ามาวันสุดท้ายแล้วนะครับคือวัดภูเขาทองซึ่งเป็นวัดที่มีความขลังแล้วก็เก่าแก่ของอยุธยานะครับอีกวัดหนึ่งก็เนี่ยเห็นโบสถ์ขาวๆตั้งหางตรงนั้นสวยมากเดี๋ยวต้องไปถ่ายรูปจะต้องไปเก็บภาพสวยๆคุณผู้ชมจ๊ะเอ๋และวันนี้นะครับเราก็ได้ทำภารกิจลุล่วงไหว้พระครบ9 วัดเพื่อเสริมสิริมงคลแล้วเพราะตอนแรกเราไม่ได้คาดคิดเลยว่าเราจะทำสำเร็จหรือเปล่าแต่วันนี้เรามีโอกาสได้ทำสำเร็จถึง9 วัดแล้วก็ได้ไหว้วัดที่ดังๆทุกๆวัดเลยนะครับซึ่งวัดแต่ละวัดเนี่ยมีความเป็นมาแล้วประวัติศาสตร์อันยิ่งใหญ่มากเราก็ได้มากราบไหว้วัดสุดท้ายคือวัดภูเขาทองนะครับก็วันนี้ก็มาส่งพลังงานดีๆให้กับเพื่อนๆนะครับด้วยการทำคลิปที่เราไหว้พระเสริมสร้างสิริมงคลก็ตอนนี้มันก็ขอตัวลาไปหาข้าวทานก่อนเพราะตอนช่วงนี้ตอนนี้คือตอนเย็นแล้วนะครับเดินทางมาตั้งแต่เช้าตื่นตั้งแต่3 ตอนจนตอนนี้เกือบ6 โมงเย็นแล้วก็เหนื่อยแล้วก็กองทัพต้องเดินด้วยของอีกเช่นเดิมนะครับก็อยากจะไปหาอะไรทานเพื่อสร้างขวัญกำลังใจกับทีมงานจะพาไปกินกุ้งแม่น้ำที่อยุธยาดังนะครับก็ยังไงก็ขอตัวลาไปก่อนพบกับรายการมาร์คมากๆใหม่ในคลิปหน้านะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์และติดตามทั้งทุกช่องทางในโซเชียลนะครับไม่ว่าจะเป็น IG Facebook หรือ YouTube ฝากกัน Subscribe เยอะๆนะครับแล้วมาร์คจะทำคลิปดีๆมีสาระฝากคุณผู้ชมชาวแฟนของมาร์คมากๆเรื่อยๆนะครับแล้วก็จะพัฒนาคุณภาพให้ดีขึ้นขนาดมาร์คถ่ายคลิปอยู่ในวัดนี่ยังมีแฟนคลับตัวเล็กๆมาให้กำลังใจอยู่นี่เลยนะครับยังไงก็ฝากติดตามชมด้วยนะครับขอตัวลาไปก่อนครับบ๊ายบายพี่มาร์ค